มดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางดิวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9466-98 SMS 482-7772วักตามด้วยข้อความขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเปิดรับสายอยู่นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เรื่องราวของรถยนต์นะครับมาดู SUV กันนะถามถึง Ford Everest ตัว Limited นะครับขับ2ปี2011โฉมที่แล้วนะครับราคา 450,000 เล่นได้ไหมครับคือถ้าคนชอบแบบราคามันอยู่ประมาณนี้นะมันอาจจะต่ำกว่านี้นิดหน่อย 400,000 400,000 ต้นอะไรอย่างเงี้ยนะหรือ4ประมาณ 400,000 เล็ก4อ่ะครับแต่ถ้ามันคือถ้าคนชอบจริงๆนะเพราะรูปทรงมันจะดูแบบมันจะดูเฉยๆอ่ะคือถ้าเทียบกับปีเดียวกันนะมันจะดูเฉยๆเหลี่ยมๆหน่อยแต่ก็ตอนนี้ก็ไกลมันก็กลับมีสายออฟโรดกลับมานิยมเอาตัวนี้มาตกแต่งนะเอามายกสูงทำก็ดูโหดสวยดีแต่มันข้อเสียมันคือEverestโฉมนี้ก็คือเรื่องราวของอัตราการสิ้นเปลืองที่เขาว่าเทียบกับรุ่นอื่นแล้วมันกินน้ำมันสดใน PPV อ่ะแล้วมันแบบช่วงล่างมันแข็งด้วยแล้วก็ช่วงล่างมันค่อนข้างจะกระด้างนะครับกับรูปทรงของตัวรถที่มันบางคนบอกมันดูเชยกว่าในพิกัดเดียวกันใช่ Fortuner เนี่ยมันใหม่กว่าดูแล้วมันยังหล่ออยู่เลยใช่ไหมใช่คือถ้างบขนาดนี้มันเพิ่มไปอีกเพิ่มงบอีกนิดหน่อยได้ Fortuner แต่ว่างบมันโอเคมันต่ำสุดในบรรดา PPV อ่ะแต่ก็เป็นคันนึงถ้าคนไม่คิดอะไรถ้าเกิดชอบรูปทรงแล้วก็เล่นได้นะครับมาดูถามถึงแจ๊สจะไมเนอร์เชนเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้มีการเปิดตัวแบบออนไลน์พรีวิวนะฮะพรุ่งนี้ได้เห็นพรุ่งนี้ได้เห็นแจ๊สเอาภาพมาให้ชมกันใหม่แน่นอนนะครับรับสายคุณต้นฮะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมครับครับครับสวัสดีพี่ๆทั้ง3คนนะครับครับครับผมพอดีมีเรื่องอยากสอบถามนิดหน่อยเป็นกระบะไททันมิตซูบิชิไททันนะครับครับยกสูงตัวมีแคปแล้วทีนี้คือเราซื้อไว้ใช้งานเพื่อที่จะให้ลูกน้องเขาเหมือนกับว่ามันทุกผ้าครับผมอือฮึแล้วทีนี้คือบรรทุกเยอะๆเราสามารถที่จะไปเสริมแหนบหรือว่าเราจะเปลี่ยนโชคดีกว่าครับเยอะขนาดไหนหนักเท่าไหร่พี่ไอ้ผ้าที่บรรทุกหนักก็แล้วแต่บางครั้งครับบางครั้งก็อาจจะประมาณสักตันครึ่งไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยรถกระบะรถปิกอัพเนี่ยบรรทุกได้ถึง2ตันโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยอ๋อนะครับแต่เวลาบรรทุกไปรู้สึกเหมือนหน้ามันเชิดเชิดนะครับจะห้อยหน่อยว่ากลัวจะไปท้ายมันจะห้อยครับอันนั้นจะมีตัวเครื่องอะไรนะที่ปรับแหนบอะฮะจริงๆแล้วใส่ตัวเสริมก็ได้นะเสริมแหนบบรรทุกเข้าไปแอดอลิฟของไอรอนแมนนะฮะใช่ของไอรอนแมนก็มีเขาเรียกแอดอลิฟซึ่งตัวปรับให้ไม่ให้ท้ายยุบหรือว่าตัวที่เสริมแหนบก็ได้แต่ถ้าเสริมแหนบเวลาวิ่งรถเปล่าๆมันจะกระเด้งไงฮะเขาใช้ตัวนี้เขาชื่อแอดอลิฟเนี่ยมันจะเป็นใช่ใช่ตัวนี้มันจะปรับไม่ให้ท้ายห้อยครับนะครับอ๋อส่วนเรื่องแล้วถ้าเกิดสมมติเราไม่อยากเสริมแหนบเราอยากจะเปลี่ยนเป็นโชคอะไรอย่างนี้ครับเพื่อประสิทธิภาพที่มันดีกว่าอ๋ออย่างนี้ก็ได้ฮะก็เปลี่ยนโชคอัพอย่างเดียวก็ได้ฮะเปลี่ยนโชคยังซุดนะฮะแต่อาจจะซุดน้อยลงใช่ครับมันไม่ได้ช่วยให้มันไม่ซุดแต่ว่าแอดอลิฟดีกว่านะฮะมันต้องใส่คู่กันไอ้ตัวนี้ที่ไปปรับไม่ให้ท้ายห้อยเนี่ยปุ๊บแล้วก็ใส่โชคอัพดีๆเข้าไปมันก็ทำให้มันเฟิร์มกว่าเดิมเวลาขับก็จะเวลาบรรทุกหนักๆอาจจะขับได้ดีกว่าเดิมหรือว่าเวลารถเปล่าก็เฟิร์มกว่าเดิมแต่น้ำหนักที่พี่บอกเนี่ยถ้าไม่เกิน2ตันเนี่ยรถปิกอัพมันรับได้อยู่แล้วที่เขาไปเปลี่ยนเทาเปลี่ยนอะไรพวกกระบะคอกสี่มุมเมืองเนี่ยเขาปาเข้าไป4ตันในที่บรรทุกอะพี่อีกเข้านึงอะ4 5ตันอันนั้นต้องเปลี่ยนคือถ้าพี่ไม่เกิน2ตันหรือ2ตันนิดหน่อยเนี่ยพอหรือเหลือคือสมัยก่อนเนี่ยจะใช้วิธีการเสริมแหนบหนึ่งแผ่นนะครับที่เป็นแผ่นบรรทุกด้านล่างนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นรถที่เข้าด่านบางทีโดนเรียกนะฮะเพราะเป็นแหนบสั้นนะฮะแล้วก็เขาจะนับแผ่นแต่ถ้าเป็นแอดอลิฟเนี่ยจริงๆแล้วมองไม่ออกเพราะแผ่นมันสั้นแล้วผมไม่แนะนำเพราะว่าเวลาไม่ได้บรรทุกก็ขับไม่ได้แล้วพวกรถเสริมแหนบอะโอ้โหวิ่งกระเด้งกระดอนเลยเวลาวิ่งรถเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับแอดอะไรนะครับแอดอลิฟครับลองบอกเขาว่าของไอรอนแมนเนี่ยตัวที่มันปรับไม่ให้ท้ายห้อยอ่ะอย่างเงี้ยเขาเข้าใจกันไม่ให้เวลาบรรทุกของแล้วท้ายไม่ยุบเนี่ยมันจะมีตัวนี้ออกมาผมเชื่อว่าของไอรอนแมนได้เลยครับของไอรอนแมนที่เป็นตัวแทนไอรอนแมนเขาจะมีขายใช้คำว่าแอดอลิฟเนี่ยครับ2,000 กว่าบาทครับไม่ได้แพงด้วยครับ
โอเคโอเคแล้วถ้าเกิดอย่างสมมติเราอยากจะว่าอยากจะเปลี่ยนโชคเอาเป็นว่าพูดง่ายๆคือเรารักการแต่งอะไรอย่างนี้ด้วยครับอยากจะให้สมรรถภาพมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จัดเลยครับโชคอยากจะแนะนำโชคไอรอนแมนอีก4ต้นได้เลยฮะโฟมเซลนี่ก็ได้เลยโอเคแล้วยางมันนะครับยางก็ถ้าพี่บรรทุกของก็ผมว่าแนะนำให้ใช้ยางสแตนดาร์ดดีที่สุดแล้วพี่บรรทุกของถึง2ตันเนี่ยไม่แนะนำให้ใส่แม็กใส่อะไรพวกนี้ล้อเดิมดีที่สุดนะครับน้ำหนักบรรทุกดีที่สุดคือถ้าพี่ไม่ได้บรรทุกว่ากันอีกเรื่องนึงเปลี่ยนล้อเป็นยางเอาสวยงามได้ทีนี้เราต้องมองคนชอบแต่งรถผมเข้าใจแต่ว่าถ้าพี่บอกว่าพี่บรรทุกถึง2ตันเนี่ยล้อเดียวที่ใช้ได้คือล้อกระทะกับยางเดิมถ้าเป็นล้อแม็กกับยางที่ใส่กันนะแต่ออทาเลนมาทาเลนนะมันไม่ได้ออกแบบมาให้มันทุก2ตันนี่เรียบร้อยหมดอ่ะโอเคโอเคอ่ะได้ครับผมขอบคุณมากนะครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคือมีหลายคนที่คิดว่ารถคันนี้เอาไว้ใช้งานด้วยเอาไว้บรรทุกด้วยนั่นหมายถึงว่าบรรทุกแบบตันเดียวแต่ถ้าบรรทุกก็เต็มพิกัดอย่างเงี้ยล้ออื่นเลยเรียบร้อยดุ้งหมดแตกหมดอ่ะไม่เหมาะแน่นอนยางเยิงระเบิดหมดแหละไปเปลี่ยนยางยางติดรถเนี่ยถึงจะรับน้ำหนัก2ตันครับบนหน้าจอนะครับเบนซ์ E220CDIW211ครับกลมเฉียงดีไหมครับหน้าธนูครับใช่ไหมฮะก็ดีครับก็จริงๆก็เป็นรถก็ถือว่าตอนนี้เขาหาคันได้ควักเลยนะครับผมมันกลายเป็นรถมือสองที่ขายดีมากที่มันยังดูดีอยู่และราคาจับต้องได้คันละ5-6 แสนบาทครับใช่ป่ะใช่ขับก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยังไฮโซโบใหญ่ไข่แดงอยู่ฮะแต่ถ้าไปโรตัสก็จอดข้างหน้าถือว่าราคาลงมาเยอะแล้วก็เร็วพอสมควรนะเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วเนี่ยยัง8-9 แสนอยู่นะครับวันนี้ลงมา5-6 แสนเยอะเลยนะครับบนหน้าจอครับโคโลราโด04จะเปลี่ยนเครื่องเป็น D-Max 1.9 โอ้โหพี่รู้ไหมว่าเครื่อง D-Max 1.9 ราคาเท่าไหร่แพงกว่ารถพี่ซื้อเครื่องมาเปล่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่หลายแสนนะใช่ครับมันไม่ได้ซื้อได้ถูกๆเลยพี่เปลี่ยนไม่ได้นอกจากพี่ไปเจอรถแบบอุบัติเหตุมาเครื่องไม่พังนั่นถือว่าฟลุกนะแต่เขาก็รู้เขาขายกันหลายแสนพี่ไม่ใช่แสนเดียวนะคือถ้าเป็นเครื่อง 1.9 ตอนนี้นะผมว่าซื้อกันนะอ่ะสมมุติว่ามีฟุกมานะสามท้ายมาท้ายขาด300,000พร้อมเกียร์ดิ300,000พร้อมเกียร์จะซื้อได้เปล่ายังไม่รู้เลยพี่เปลี่ยนไม่ได้หรอกแพงนะครับรับสายคุณเคฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับว่าพอ Camry นะครับเอาตัวไหนดีครับรถใหม่ฮะ2.0ครับรถใหม่ครับรถใหม่ Camry ใช่ไหมครับ Etimo 2.0 Etimo กับ 2.04 ตัวไหนEstimo ไปเลยครับใช่ถ้าพี่บอก Estimo แล้วนะก็แสดงว่าชอบ Estimo ที่เขามีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับก็เครื่อง 2,000 นี่แหละก็ตัวนี้ที่ประกอบออสเตรเลียใช่ไหมเอสปอร์ตโทษที Estimo เนี่ยคือพื้นฐานเนี่ยเหมือนกับตัว 2.0 แต่ว่าใส่ชุดแต่งนะครับเพิ่มเข้าไปเพิ่มอีกประมาณ100,000นะฮะคือถ้าเอาเหนือกันนั้นก็เป็น Esport ที่มีสลูปใช่ครับถ้าไปไหวนะผมว่า Esport คุ้มนะใช่ผมก็ชอบ Esportเอสปอร์ตเครื่อง3 2.5 ครับ 2.5 2.5 แต่มันมีซันลูปมีออปชั่นเพิ่มเติมมากับรุ่นธรรมดาสีพิเศษไม่เหมือนตัวบ้านเราแล้วตัวนี้ขับไปผมว่ามันหล่อกว่า Camry ทั่วไปแต่ถ้าเอา 2.0 Etimo ก็ได้ก็ได้ครับอ๋อครับครับของครับครับครับผมอะไรฮะบางครั้งไฟแบตเบรกมือโชว์2วิระดับเบรกมือโชว์มันไหลไฟเบรกโชว์นี่มันก็พูดยากนะบางทีมันก็ไอตัวก้านถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆก็ไอก้านเบรกมือบางทีมันก็ค้างบ้างอะไรบ้างอันนี้ถ้าให้ดีต้องบอกรุ่นด้วยว่าเป็นรถอะไรที่มีปัญหาไอไฟรูปแบตเนี่ยมันอย่างแรกที่ไฟรูปแบตมันคือไดชาร์จไดชาร์จเริ่มไม่ดีมีปัญหาอาจจะเป็นไปได้2วิระดับลองดูว่า2วิเนี่ยมันดังมันจะติดเฉพาะรอบต่ำหรือเปล่าหรือว่ารอบสูงด้วยเช็คได้ชาร์จแล้วปกติก็แบตเตอรี่เสื่อมก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่ว่าอยากให้มองเพิ่มแล้วกันว่าสายพานหย่อนหรือเปล่าหรือสายพานเริ่มสลิปไหมหรือผู้เล่เราเริ่มมีระยะฟรีไหมครับผู้เล่เผาเข้าเหวี่ยงนะฮะลองเช็คดูนะครับโอเคสไททันเบนซิน CNG ไม่ทันใจอืดแก้ไขยังไงได้ขอกำลังอีกหน่อยโอ้โหตัวรีแฟกช่วยได้นะโอ้โหพี่ชัยยังเหนื่อยเลยอะไททัน CNG เนี่ยมันเคยมีคนทำก็คือถอด CNG ออกไปใส่ LPG อันนั้นคือปัญหาไม่ใช่เรื่องอื่นเนี่ยหาที่เติมไม่ได้เพราะตอนนั้นซื้อมันต้องแพงแล้ว CNG อ่ะครับอีกทีก็คือขายรถเปลี่ยนใหม่อ่ะมันทำอะไรก็ได้ทำไงก็ไม่แรงกับ CNG เนี่ย
ปัญหาอยู่ที่ระบบ CNG มันเอางี้ถ้าอีกนิดนึงอาจจะถ้าทำท่อช่วยได้ไหมพี่ CNG ตรงนี้ทำท่อได้ลื่นขึ้นอีกนิดนึงตัว1 2 3เนี่ยเร็วอีกนิดนึงนะนิดนึงฮะท่อเสียคันเร่งไฟฟ้าวันนี้จะติดตรงที่คันเร่งสายเออคันเร่งสาย CNG โทษทีครับคันเร่งไฟฟ้าใส่ไม่ได้ทำท่อมันคุ้มไหมทำท่อต้องโดนอีกหลายตังค์แล้วมันวิ่งขึ้นมาอีกนิดเดียวอาจจะทำพักนิดนึงฮะได้มันนิดเดียวมันไม่รู้สึกอ่ะผมว่าไม่รู้สึกอ่ะมันทำอะไรไม่ได้จริงๆ CNG แล้วมันอืดจริงๆใช่ผมเคยลองขับโอ้โหเขาบอกอืดเข้ามาให้ลองขับโอ้โหมันก็อืดจริงๆอ่ะใช่มันจะประหยัดไปไหนไม่รู้เข้าไปที่ศูนย์นะแล้วก็ไปจูน CNG เพิ่มนะแบบเพิ่มเหมือนเพิ่มน้ำมันเปล่อยแม็กเลยนะปล่อยก็ยังไม่วิ่งเลยมันจะอืดไปไหนไม่รู้มันระบบมันโบราณมากเลยอ่ะ CNG อ่ะวันนี้รถบริษัทผมจะถอดทิ้งเลยอ่ะเขาบอกว่าคุณจิรศักดิ์เสนอมาเขาบอก S-Sport ภายในวัสดุแย่กว่า 2.0 ธรรมดามากใช่เหรอก็ภายในวัสดุก็อาจจะใช่นะครับแล้วก็สเปคของออปชันบางอย่างก็หายไปแต่ไม่ได้ซันรูฟแต่ได้ซันรูฟได้ภายนอกที่ดูเฉียวกว่าภายนอกสวยกว่าที่ไม่เหมือนตัวธรรมดาแต่ว่าโอเคอาจจะเป็นไปได้ว่าแล้วงานประกอบแล้วคนไทยเจ๋งสุดแล้วทุกวันนี้หรือเป็นรถออสเตรเลียก็เหอะช่วยกันหน่อย E34 ฮะอยากจะบูรณะไฟท้ายเฮล่าดำเขาบอกไปดูใน eBay เจอแต่ไฟท้ายทับทิมกลางไม่มีก็มีทางเดียวนี่แหละก็คือต้องหาใน eBay แต่ไม่ก็ต้องเข้าไปขับ E34 เขาอะผมว่าที่นี่อาจจะมีนะผมว่าที่นี่อาจจะมีนะที่พิคิดไก่ย่างหลังวัดโสมอ่ะLM ต้องไปหา LM อาจจะมีต้องเดินหาอาจจะมีเก็บร้านอาจจะมีค้างอยู่เฮล่าลมดำเนี่ยถ้าสมมติว่าเอามาเท่าที่มีอยู่แล้วก็ที่เหลือเนี่ยใช้ของเดิมปรับได้ไหมฮะพ่นมันไม่เหมือนพ่นนิดนึงไม่เหมือนเดี๋ยวนี้พ่นได้ติดฟิล์มได้ไม่แต่ว่าแต่มันก็ไม่ถ้ามันเฮล่ามันมีหลายแบบมันมีเฮล่าดำที่มันเป็นเลนสโมกเขาเรียกสโมกมันไม่ใช่เลนดำมันไม่ใช่ดำมันเป็นเลนสโมกมันเป็นเลนใสแต่ว่ามันเป็นเลนถูกเคลือบก็เรียกเลนมันไม่ได้ใสขาวๆอ่ะมันเป็นสีสโมกใช่เฮล่าเพราะฉะนั้นจริงๆปัญหาของมันคือนี่แหละครับคือทับทิมกลางแล้วเฮล่ามันมีแท้ไม่แท้ด้วยมันมีงานที่ไม่ใช่เฮล่าก็มีที่เป็นสโมกเนี่ยมีเฮลโหลก็มีเฮลโหลก็มีงานไต้หวันก็มีถ้าหางานไต้หวันผมก็มีแต่มันไม่ได้เฮล่าแต่ผมว่าถ้าไปเดินหลังวัดโสมอาจจะพอเจอร้านที่เขาเก็บไว้ลองถามดู LM Motor อาจจะมีก็ได้นะฮะแต่อาจจะไม่อยู่ที่นั่นอาจจะอยู่ที่โกดังอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยลองไปหาแม่แน่นะเพราะว่าของพวกนี้เพราะร้านพวกนี้ต้องมีเขาอาจจะขายไม่หมดต้องลองเช็คดูคุณเอกชัยถาม Frontier 3000 ZDI เป็นของมันเร็วยังครับยังครับยังเป็น ZDL ปั๊ม VE ไฟฟ้ามั้ยยังเป็นปั๊มไฟฟ้าของ Boss VP 44ก็จะมีตัวท้ายที่เป็น Frontier เครื่องท้ายที่มีจมูกนะครับตัวนั้นน่ะเป็น YD25 เหมือนนาวาร่าแต่ปั๊มยังเป็นไฟฟ้าอยู่เหมือนกันก็ยังไม่คอมมอนก็ยังไม่คอมมอนเร็วครับเสียค่าดีเซลตัวท็อปใหม่มาอะไรฮะมาต้องทำอะไรเพิ่มไหมใช่ไหมเพราะพิมพ์ตกมาใช่ไหมอ๋อดูเดิมก็วิ่งดีแล้วนะครับโอ้โหดีเซลเด็กไฟนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วเครื่องช่วงล่างโอเคหมดแล้วทุกอย่างสกายทีบเขาเซตมาสมบูรณ์แล้วอย่าไปแก้เขาขับเดิมๆเนี่ยมันสุดแล้วครับนะเคยเจอคนไปเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางเขาบอกขับไม่ดีอันนี้ผมไม่รู้นะเขาบ้ามาเดิมเลยขับดีสุดเลยครับบนหน้าจอครับ Fortuner ชมแรกครับมือ2ซื้อใช้งานครับไม่เอาขยับไปชม2ชมแรกมาเบรกทื่อๆขับไม่มันแล้วมันเพิ่มอีกนิดเดียวไงไปชม2เลยเขาปรับแล้วซื้อชมแรกต้องทำเพิ่มอย่างนั้นซื้อชม2ไปเลยใช่เอาตังค์ที่จะต้องทำเพิ่มขยับไปซื้อชม2เลยทีเดียวครับชมแรกไม่เอาชมแรกซื้อได้รุ่นเดียวนะที่ทุกวันนี้ทนใช้กันอยู่กับพี่บอสเนี่ยคือ 2.7 เบนซินขับ4ซึ่งรุ่นชม2ไม่มีแล้วไงมีแล้วเลยถึงต้องทนใช้อยู่เพราะอันนี้มันเป็นเบนซินขับ4ที่มีแต่ชมแรกเพราะนั้นถ้าจะซื้อธรรมดาเนี่ยขยับไปชม2อย่างเดียว Fortuner ครับผมไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการนี้ Speed Talk ครับ